สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก็พิชยะทนไม่ไหวออกโรงเดือดหลังเห็นน้องชายร้องไห้โฮกลางรายการล่าสุดก๊อฟได้ทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่ายังไงก็รักน้องอยากให้แข็งแรงและอดทนตอนนี้คนเริ่มเข้าใจถึงปัญหาเยอะมากอดีตที่เคยผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปส่วนใครที่ด่าอะไรโดยที่ไม่อ่านให้เข้าใจและมาทำลายความรู้สึกน้องเดี๋ยวตบปากให้ I love you bro please stay strong ตอนนี้คนเข้าใจเยอะขึ้นมากเราคิดดีทำดีมันออกมาเองอะไรในอดีตที่มันผ่านไปส่วนใครด่าอะไรโดยไม่อ่านให้มันดีๆให้ถึงแก่นทำร้ายความรู้สึกน้องตบปากให้ไมพิรัตน้องผมไม่ใช่คนที่เสียน้ำตาง่ายๆยากมากในชีวิตที่ผมเห็นเขาเป็นแบบนี้แทบไม่เคยเลยยิ่งพอโตขึ้นมาไม่เห็นเลยมันบีบใจมากหยุดทำร้ายคนคนหนึ่งที่พยายามทำเพื่อลูกอย่าให้ร่างสองผมออกอยากได้อะไรคนเราควรหาเองไม่ใช่บอกทีทำทีลงพับทีลงบ่อยลงเก่งให้คนคิดว่าทำส่วนคนทำไปดิอยู่ห้องคนเดียวนั่งแกะบทภาษาจีนเป็นเดือนๆให้คนขับสอนการบ้านเด็กพ่อถามทำไมเป็นงี้อีกวันลงสตอรี่สอนเองดักส่วนเพื่อนปากดีจุดไฟเพิ่มเชื้อเก่งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ